สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้มารีวิวรถตักนะครับเป็นรถตักบดทั้งตักด้วยบดด้วยดันด้วยนะครับเป็นรถตักหรือที่เรียกบ้านเราก็คือรถบดตีนแกะนะครับตัวนี้นะครับรถบดตีนแกะทำมาจากรถตักนะครับของเดิมจะเป็นรถตักล้อยางตัวนี้นะครับใช้ยางตัวนี้แล้วก็เบสนะครับปุ้งกี่ของเดิมก็จะเป็นตัวนี้นะครับทางร้านของเราก็ได้ทำการสร้างขึ้นใหม่นะครับสร้างตัวเบสใหม่เป็นใบมีดนะครับใบมีดแบบรถดันขยะนี่นะครับน้ำหนักตัวรถตอนนี้ก็30บวกนะครับล้อทำเป็นเหล็กนะครับมีฟิงเกอร์ขุดดินนะครับไม่ให้ดินติดล้อทั้ง4ล้อนะครับเป็นเหล็กแบบเหล็กตันตัดเลเซอร์นะครับรถก็จะหนักนิดนึงนะครับตัวสะพานนะครับบันไดทางขึ้นก็จะหมุนได้นี่นะครับหมุนได้ทั้งสองฝั่งเลยดูด้านข้างนะครับหมุนได้ทั้งสองฝั่งนะครับท้ายรถนะครับก็จะเปิดได้สำหรับใส่แบตเตอรี่แบบนี้นะครับด้านในก็จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับมีสวิตช์มีจอบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับประตูนะครับเปิดได้เราลองมาเล่นดูกันนะครับรีโมทที่ใช้นะครับก็จะเป็น FS i6s นะครับตัวทัชสกรีนวิธีเล่นนะครับก็เปิดเหมือนรถขุดเลยแล้วก็มาเปิดที่ตัวรถแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับก็จะเป็นแบตลิโพนะครับขนาดอยู่ที่ 6,000 มิลลิแอมนะครับหรือว่าจะเป็นขนาด 5,000 นะครับขนาดเล็กลงมาก็ให้ดูขนาดที่พอเหมาะกับตัวช่องใส่แบตนะครับจะมีปลั๊กเสียบนะครับแบบนี้อยู่กับตัวรถเลยสะดวกนี่นะครับแล้วก็ยัดนิดนึงก็จะพอดีกับตัวรถเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ใส่ฝาปิดให้ดูตรงสลักตรงนี้นะครับมันจะติดแบบนี้ใส่แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ดันแบบนี้นะครับโอเคมาดูทีละปุ่มรีโมทสวิตช์ตัวนี้นะครับตัวแรก SWA นะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดปั๊มไฮดรอลิกนี่นะครับต่อมานะครับ SWB จะเป็นการเปลี่ยนเกียร์นะครับจะมีเกียร์1เกียร์2นะครับเกียร์1เกียร์ว่างแล้วก็เกียร์3นะครับใช้เซอร์โวควบคุมในการเปลี่ยนเกียร์ต่อมานะครับอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวิธีเปิดเสียงนะครับใช้ VRAนี่นะครับปิดเสียงเปิดเสียงดันลงมานะครับแล้วก็เด้งขึ้นเปิดแตรดันขึ้นเดี๋ยวเราลองยกผ่านดูก่อนนะครับเปิดปั๊มยกผ่านขึ้นลงเอวตอนเลี้ยวนะครับจะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
เสียงเครื่องนะครับเอนจิ้นเวลาวิ่งก็จะทำงานตามที่เราควบคุมนะครับเดินหน้าเวลาจะถอยหลังนะครับจะมีติดเบรกอยู่1ครั้งนะครับถึงจะถอยได้เพื่อเป็นการพักเกียร์นะครับจะไม่เหมือนพวกรถทั่วไปเลี้ยวมาดูสเต็ปถอยหลังนะครับโยก1ครั้งยังไม่ไปโยกครั้งที่2นี่นะครับเป็นชุดเบรดหรือว่าผ่านด้านหน้านะครับความเร็วของเกียร์แรกนะครับที่วิ่งอยู่ก็ความเร็วประมาณนี้นะครับเกียร์แรกแต่เมื่อเปลี่ยนเกียร์นะครับให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นสับสวิตช์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ว่างนะครับอันนี้จะยังไม่ไปให้ดันลงมาอีก1ครั้งนะครับรถก็จะเร็วกว่าเดิมนะครับแต่ต้องค่อยๆเล่นนะครับพอล้อมันเป็นเหล็กขนาดสเปคของตัวรถคันนี้นะครับความกว้างอยู่ที่27เซนติเมตรนะครับจากใบมีด2ฝั่งนะครับความยาวนะครับประมาณ64เซนติเมตรนะครับความยาวของเขารถเป็น1ต่อ14นะครับน้ำหนัก30กว่าโลตอนนี้ถ้าสเปครถเดิมของรถตักนะครับก็อยู่เฉียดๆกันนะครับอาจจะไม่ถึงอีกอย่างนึงนะครับสุดท้ายการเปิดปิดไฟนะครับก็จะใช้ VRB ตัวนี้นะครับดันลงนะครับThank you.
ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID ที่ขึ้นที่หน้าจอของท่านตอนนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ